เชิญอยากจะถามเรื่องบาปกรรมนะคะเพราะว่าเคยเป็นฆ่าสัตว์ฆ่าพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้มุมนี้มุมยากนิดหนึ่งนะต้องไปอ่านหนังสือแก้กรรมที่ทำเอาไว้นะฮะไม่ใช่มีวิธีแก้กรรมตามพุทธวจนะทั้งหมดเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบของกรรมเพราะนั้นที่โยมถามเนี่ยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับกรรมอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มิจฉาทิฏฐินะต้องบอกว่าทำกรรมอย่างไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นมันพูดผิดกันนิดเดียวเองนะเพราะว่าผลของกรรมกับกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าคิดว่าทำกรรมอย่างไรต้องได้กรรมอย่างนั้นการสิ้นกรรมจะมีขึ้นมาไม่ได้พุทธเจ้าบอกแต่ถ้าทำกรรมอย่างไรจะได้ผลของกรรมอย่างนั้นการสิ้นกรรมจึงมีขึ้นมาได้เพราะมันจะมีกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งเมื่อปฏิบัติกรรมอย่างนี้แล้วเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมได้ผลคือการสิ้นกรรมอย่างเช่นว่าโยมไปฆ่าสัตว์เนี่ย ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นฆ่าเราบ้างนะแต่จะได้รับผลของกรรมนั่นคืออะไรเช่นทำมากทำบ่อยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าทำไม่ได้มากไม่ได้บ่อยเนี่ยวิบากอย่างเบาคือเป็นไปเพื่ออายุสั้นเห็นไหมนี่คือผลของกรรมจากปานาติบาตนะดังนั้นผลของกรรมเนี่ยใครแจกแจงออกมาได้ศาสดาเป็นคนรู้คนเข้าใจนะผู้เดียวเรื่องวิบากของกรรมตรงนี้เป็นหนึ่งในอจินไตย4อย่างไม่ควรเข้าไปคิดจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะวิสัยของผู้เจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกอย่าไปคิดสีเรื่องนี้นะวิปลาสเนาะเพราะนั้น ผลของกรรมเนี่ยผู้เจ้าตรัสไว้แล้วนั้นศึกษาในพุทธวจนะเราจะทราบว่าแค่ไหนดังนั้นกรอบของกรรมเนี่ยผู้เจ้ามีกรอบให้ทราบละทราบแค่นี้พอนะเช่นอะไรคือกรรมพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมไม่มีเจตนาไม่เป็นไรจบไปเลยนะกรรมไม่เจตนาไม่มีนะนั้นถ้าโยมคีย์คำว่ากรรมไม่เจตนาไปหาเนี่ยจะไม่เจอนะจะมีเจตนาเป็นตัวกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเทวโลกมีนะวิบากของกรรมที่ควรจะทราบคือวิบากในระดับของเวลา3ระดับวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและถัดมาอีกและสุดท้ายคือวิธีดับกรรมที่น่าสนใจมากใช่ไหมทุกคนอยากจะพ้นกรรมแต่จะพ้นยังไงถึงถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8นี่คือเรื่องควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรม6อย่างแค่นี้พอนะพอเข้าใจนะ